เมื่อวานไปงานเจอกับน้ำขิงกับแฟนของน้ำขิงแล้วกูกินยังต้องอยู่งานต่อน้ำขิงกับแฟนกลับก่อนเราคุยกันว่าเฮ้ยเฮ้ยเคเคเดี๋ยวเราฉันเสร็จงานฉันแล้วเดี๋ยวฉันโทรหาแล้วนัดกินแล้วเดี๋ยวออกมากินข้าวกันนางบอกได้ได้เดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนฉันไปล้างหน้าล้างตาก่อนแล้วเดี๋ยวออกมากินข้าวด้วยผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่ากูกินก็เสร็จงานโทรไปหาน้ำขิงน้ำขิงเขาบอกว่าฉันไม่ออกแล้วอ่ะนี่ก่อนแล้วตะกี้ใครพูดว่าจะออกอ่ะฉันโอ้ยฉันอยากพักแล้วอ่ะแต่ตะกี้เธอเป็นคนพูดเองว่าแบบไปกินข้าวกันไหมและพูดเองว่าแบบถึงบ้านแล้วเดี๋ยวออกมาอีกนี่ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันไปรับเลยนะบอกไม่เอาไม่เอาพูดเหมือนกับเอาใครซ่อนอยู่ที่บ้านเอาดีๆน้ำขิงเอาดีๆงงนี่ก็เลยแบบยังไงให้เดานะนางก็คงกินข้าวกับสอทลอของนางไปแล้วไงเข้าใจปะสตอรี่เพิ่มอีกแล้วอ่ะในรีแอคอ่ะโอเคนี่คือสตอรี่น้ำขิงอ่ะรีแอคหน่อยกูรู้แหละทำไมถึงท้ากูบอกให้ไว้คุยกันอีกทีหลังสงกรานต์กูรู้แหละหัวเราะแบบ Y2K ฉันเคยถามนางบอกว่าไม่อยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยหมายถึงว่าให้เขาไม่อยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยนางแบบไม่เป็นส่วนตัวบ้างแบบไม่รู้สึกแบบไม่ privacy บ้างเหรอนางบอกว่าไม่นะโอ้ยเธอฉันก็ไล่นางนางบอกนะฉันก็ไล่นางแต่นางไม่ไปมึงไล่กี่ทีน้ำขิงมึงไล่นางแต่มึงไปบ่นคนเดียวในครัวเช่นอุ้ยเมื่อไหร่จะกลับบ้านตัวเองแล้วมึงไปกระซุบกระซิบคนเดียวในครัวมึงไม่ได้ออกมาพูดถึงหน้าเขาแล้วพอมึงเจอหน้าเขาสิ่งหนึ่งมึงทำให้เขาคือมึงยื่นผ้าห่มให้เขาต้มมาม่าให้เขาเลือกหนังให้เขา